15 ล้านครับไม่ต้องแปลกใจทำไมเขาถึงเรียกเยอะเพราะมันคิดว่าผมออกมาแล้วผมมีเงินได้ครับพี่ผมปกติผมก็ไม่ใส่แบหมบวกแล้วพไี่ม่มีหมวกใส่ครับแบบจริงแน่พี่แล้วดีจีรู้ได้ไงครับว่าแจ็คกี้เป็นคนแทงอะแบบผมไม่ได้รู้เลยนะเพราะไม่รู้ว่าเป็นยุงเลยแต่ว่ารู้ลักษณะการแต่งตัวหรือว่าหน้ากากหรือว่าอะไรเงี้ยฝึกสองด้านอะไอ้ยาโอเคตอนเนี้ยใช่ครับดีจีด้วยคือคนในแก๊งผมบอกว่าจังหวะนั้นอะในแก๊งผมมี3คนมั้ง3หรือ4เดี๋ยวผมจำไม่ได้เข้าไปถามดีจีคนนั้นอะว่าแบบเรื่องเป็นมายังไงเพราะว่าเพิ่งมาก็เลยจะไปถามแล้วทีเนี้ยก็มีคนใส่หน้ากากหัวลิงเข้าไปแทงก็ได้แหละครับแล้วก็วิ่งออกไปแล้วคนของผมก็รีบวิ่งไปบอกดีจีข้างในครับฮะเออถ้ามีคนไปแทงเพราะว่าเขาแบบแสดงความรู้สึกใจครับว่าไม่ได้เป็นคนแทงดีจีครับประมาณนี้ผมฟังมานะเขาไม่รู้นะครับว่าคนที่ใส่หัวลิงเป็นใครไงประมาณว่าเขาอยู่กับกลุ่ม DG แค่คนไอ้แค่กลุ่มเดียวเขาเหมือนว่ากลัวแบบว่าถ้าไม่บอกไปกลัวแบบว่าจะเป็นเขาอะไรประมาณนี้ครับก็ตรงกับที่ผมเล่าไหมครับเนี่ยคิดว่าก็ตรงครับแล้วเขาบอกทำไมครับก็คือกลัวเดือดร้อนผมกลัวดีจีเข้าใจผิดครับว่าโอเคเป็นคนทำผมก็เลยแล้วเขากลัวดีจีเข้าใจผิดแล้วถ้าเป็นโอเคทำสมมติถ้าเขาคิดว่าเป็นโอเคทำมันก็มีเหตุผลรองรับอยู่ดีครับว่าถ้าเป็นโอเคทำแล้วทำไมโอเคไม่หนีทำไมเลือกที่จะเดินวิ่งเข้าไปบอกวิ่งเข้าไปฟ้องว่าเอ้ยคนลักษณะนี้นะเป็นคนทำนู่นนี่นั่นไม่แล้วประเด็นมารู้ได้ไงว่าเป็นมึงอะแจ็คคือใส่หัวลิงอะไรอยู่อ่ะไม่แน่ใจแล้วเพราะผมเห็นที่น้าโทรไปหาไอ้บ๊อบก็คือคนบอกว่าเห็นการแต่งตัวหรือว่าอะไรเงี้ยลักษณะบอกว่าเป็นหัวลิงก็คือผมไอ้บ๊อบมันบอกว่าการแต่งตัวแบบนั้นใส่หัวลิงแบบนั้นคงมีแจ็คคนเดียวประมาณนั้นมันจริงๆถ้าก็อย่างที่บอกเลยครับถ้าเป็น LK ทำจริงๆ LK ก็รู้อยู่แล้วว่า DG ก็รู้แล้วว่าตอนนี้ลักกี้ก็ไม่ได้ไหวกับ DG หรอกเพราะว่ามันไม่มีบ้านไงแล้วซึ่ง DG ก็ไม่คงไม่คิดว่าลักกี้น่าจะเป็นคนทำแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกที่จะเดินไปบอก DG ว่าเอ้ยคนแต่งตัวนู่นนี่นี่เป็นคนแทงน่าจะกลัวมีปัญหาบ้างครับเลยไปบอกแต่ก็แจ็คกี้ก็รอดนี่แต่ทำไมเขารู้ได้ไงก็การบอกลักษณะไงครับแล้วคือเหมือนเขาน่าจะแบบเช็ครอบๆมั้งครับแล้วมาเจอผมพอดีผมตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ชุดนั้นนะฮัลโหลครับขออนุญาตนะครับผมอันนี้ผมเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ครับผมแบบตอนนั้นพวกผมกัน4คนใช่ไหมคุยกับดีจีอยู่แล้วก็ผมเห็นหน้ากากคนใส่หน้ากากลิงชุดดำวิ่งมาแทงดีจีแล้วก็วิ่งออกไปเลยครับแล้วพวกผมก็ไปบอกดีจีว่าเพื่อนคุณอาจจะเป็นแทงก็แสดงความรู้สึกเสียใจครับว่าพวกผมไม่ได้ทำสรุปว่าเขาบอกว่ามึงแทงหรือเขาบอกว่าโดนแทงเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าใครแทงงงก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมใช่ครับไม่มีใครรู้ครับผมบอกแค่ว่าเป็นหัวลิงครับหน้ากากลิงแค่นี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เก็บงานเรียบร้อยนะแต่ถ้าเซว่าตอนวิ่งอ่ะเซว่าเขารู้ผมเมาว่ะคือมันถ้ามันไม่มีลักษณะหรือว่าคนที่แต่งตัวแบบนี้ไปบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนแทงนะครับคนใส่หัวลิงคนแทงดีจีก็จะไม่รู้
ว่าใครเป็นคนทำแต่ถ้าแสดงความบริสุทธิ์ก็ไม่รู้ดิอันนี้ผมทำเนี้ยมันมองว่าเหมือนแบบล้อมตัวอยู่เองมันเหมือนแบบเอ้ยเหมือนจี้ไปแล้วอ่ะจี้คนนึงแต่สมมติถ้าคุณเป็นคนแทงเองแล้วคุณไปจี้คนนึงอ่ะก็เหมือนคุณล้อมตัวป่ะอันอย่างที่ติพูดก็ถูกเหตุผลมันก็พอนะที่แจ็คบอกอ่ะจริงๆโอเคไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบบไปแทง DG อ่ะเองก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับเองจำพี่ได้ใช่ป่ะได้ครับได้พี่ก็บอกหมดแล้วนี่ว่า DG เขาคุยอะไรบ้างเขาเสนอทุกอย่างคนไม่มีบ้านยังไง DG ก็ปกป้องถูกป่ะถูกครับถูกเออก็พูดก่อนนี่เองก็น่าจะรู้อยู่แล้วโคตรมันอ่ะไอ้เหี้ยคืออยู่ดีแบบวิ่งไปบอกเลยแบบเอ้ยเอ้าทำไมถึงแบบรีบวิ่งรีบล้อลนวิ่งไปบอกไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำอะไรแบบนั้นก็คือที่ผมติดต่อไอ้บอสไปมันคือถ้าจะให้ไม่ให้พวกมันกระทืบผมนี่ก็เรียกผมประมาณอันนี้คือแค่เขาแค่บอกว่าใส่หน้ากากลิงเขารู้เลยเหรอครับว่าเป็นพี่แจ็คกี้ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่อยู่ตรงนั้นไงคือผมไม่ได้เป็นคนไปบอกอะไม่รู้ว่าคุณเล่าตรงกันหรือเปล่าไอ้ลูกมึงเป็นคนพูดเหรอมึงเป็นคนบอกเหรอผมไม่ได้เป็นคนพูดครับผมไม่ได้พูดว่าแล้วมึงได้ยินเขาพูดเปล่าไอ้คนที่ไปบอกอะไอ้ชักคิดตักไอ้ชักเครียดบอกเลยเอาไว้ว่าทางไหนดีว่าทางไหนกูก็เจ็บอะไรประมาณนั้นโดนโยนมาขนาดเนี้ยทางไหนชักก็เจ็บนี่ผมไม่ได้ยินว่าออดาร่าเป็นคนบอกแต่ออดาร่าบอกอีกทีว่าแบบว่าหัวลิงอ่ะแทงครับไม่ถ้าไม่มีไอ้ชักอ่ะผมตีไปนานแล้วผมไม่คุยหรอกไอ้ที่ไปบอกว่าไอ้นี่แต่ผมมาจำเหตุการณ์ที่แจ็คโดนแทงได้เลยนะแต่ว่าไอ้ชักอ่ะมันเคยอยู่กับเราเข้าใจปะมันก็ดีอ่ะตอนมาอยู่กับเราอ่ะเราก็เลยแบบว่าเออไม่อยากข้ามหัวมันอ่ะก็ควรบอกมันไว้ก่อนแค่นั้นเองตอนมาอยู่กับเรามันเต็มที่ทุกอย่างอ่ะไอ้ชักอ่ะไอ้คนแทงอ่ะเดี๋ยวนี้กูบอกอ่ะแจ็คมีอยู่แค่2เหตุผลคนแทงอ่ะทำไมต้องมีเรื่องอ่ะอธิบายไปแล้วอืมใช่แต่พวกผมมั่นใจครับว่าบอกแค่ว่าใส่หน้ากากดีอย่างเดียวครับผมมั่นใจว่าผมบอกแค่นี้ครับผมไม่ได้บอกอะไรอย่างอื่นเลยครับบอกแค่ว่าใส่หน้ากากจริงแล้วก็ใส่ชุดดำครับแค่นี้แล้วทำไมถึงต้องมุ่งแบบเดินมาแบบดิ่งมาเลยนะครับเพื่อนผมยืนแบบยืนก่อนนะผมใช่4คนนะแล้วบนรถอีก2คนดิ่งมาหาผมคนเดียวเลยนะผมก็ไม่ทราบทีเดียวอ่ะคิดเอาการปาดทีเดียวอ่ะแอนิเมชันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมมั่นใจว่าผมบอกกันแค่นี้ครับมึงใส่ชุดนี้ป่ะแจ็คใส่ชุดนี้เลยครับนี่ตอนที่ยืนใส่ชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยโอ้มันก็เหมือนกันเยอะนะมันก็เยอะนะแล้ววัวก็จะขี่รถเหยียดเพราะมันจะเอาวัวมันต้องโดนรถต้องโดนก่อนแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันจะมีสักกี่คนนะใส่หัวลิงแล้วมากล้าแทงเก่งกว่าพี่สมชายเขาไม่อยากแทงคนห่วยไหนมึงลองใส่หน้ากากลิงนี่กูอยากเห็นเหมือนเดิมเปล่าพี่สมชายดูได้อย่างเงี้ยจะแทงคนห่วยเหรอเออมันดูไม่ออกเลยเอาดีเสื้อด้วยมึงไม่ใส่เสื้อนี่ไม่ออกจริงวะแกมึงไม่ใส่เสื้อไม่ใช่หรอตะกักอ่ะแต่ถ้าจริงๆนะกูอ่ะมองออกถ้าเป็นมองว่าเป็นไอ้แจ็คอะนะใช่พี่ผมมองว่าเป็นไอ้แจ็คเพราะคนสนิทไงดูไงอะแกตัวกันทุกวันเหรอพี่เห็นกันทุกวันเลยพี่ใช่มันเจอกันทุกวันพี่ผมมองออกว่าเป็นไอ้แจ็คคนนี้มาแทงก็น่าจะเห็นแจ็คทุกวันอยู่แล้วฮะเห็นที่ไหนเนี่ยน่าจะเห็นทุกวันอยู่ฮะอะไรครับคือถ้าคุณบอกเหตุผลแค่นี้มาจริงแล้วไอ้ยศไปเสียงน้ำมันดังเนี่ยวะเอาพูดเลยได้ยินอยู่ดำก็ดับครับเดี๋ยวเราดับก่อนคือถ้าบอกแค่หน้ากากลิงอ่ะมันไม่มีทางที่จะเดินดิ่งมาหาผมได้เลยอ่ะครับพวกผมมั่นใจจริงครับว่าบอกกันแค่นี้ไม่ได้บอกอะไรอย่างอื่นเลยครับอันนี้ขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าถามทางด้าน DG ก็ได้ไหมครับจะถามว่าอะไรอ่ะครับว่าถ้าผมจะถามว่าเรื่องที่บอกว่ารู้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับว่าเป็นพี่แจ็ค
แจ็คใส่บ่อยว่าหน้ากากลิงอ่ะครับอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ต้องรู้ตั้งแต่ตอนแทงแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับอยากรู้ว่าเขาจะให้เหตุผลเฉยๆครับไม่เอาจริงมันก็มองไม่ออกหรอกนะเพราะว่าสูตรอ่ะมันใส่เสื้อแบบเดียวกันหมดแล้วก็ใส่หน้ากากกันบางทีมันก็มีคนใส่หน้ากากลิงก็ได้ไงนึกภาพไหมครับถ้าจริงๆแล้วอ่ะจำได้ไอ้สัสเออมึงก็เคยสังเกตใช่ไหมแล้วใส่อยู่แทบคนเดียวในประเทศอ่ะมีพี่คนนึงอ่ะใส่อ่ะตั้มอ่ะพี่ตั้มมาใส่ถูกไหมหมวกลิงเนี่ยพี่ตั้มกับไอ้ชิดแจ็คที่ใส่สองคนที่เดี๋ยวมีใส่แต่ก็งงอยู่ดีว่าก็วิ่งไปบอกโดยแบบไม่แล้วที่ต้องการรู้ก็คือตอนนี้เราต้องการข้อสรุปอะไรต้องการอะไรกันบอกไปเลยไอ้ที่ลุงเลยครับแต่พวกมึงเลยยังไงก็ได้กลัวแต่แค่ว่าแบบโดนแทงต่อหน้าคนอื่นอ่ะแค่นั้นเองไม่โอเคอ่ะยืนเออเลยวันนั้นยืนเออเลยประมาณ30กว่าคนตรงนั้นเรามีไม่ถึง10ใช่เรามีเศษด้วยแต่คนอื่นอ่ะเต็มเลยชาวบ้านอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่แต่เอาจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยไม่ควรเกิดขึ้นด้วยต่อให้ใครทำเราก็ควรเงียบๆไว้อ่ะจริงไม่ควรไปร้อนตัวหรือว่าอะไรอ่ะถ้าคุณไม่ได้ทำจริงๆอ่ะยังไงคุณก็ไม่ได้ทำอยู่ตรงนั้นแหละคุณทราบไหมครับครับใช่ก็จริงเนี่ยสมมติว่ากูยืนคุยกูยืนคุยกับมึงอยู่4คนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆกูตายอ่ะไอ้กูสลบอ่ะแล้วกูโผล่ตื่นขึ้นมากูก็รู้อยู่แล้วว่ามึง4คนไม่ได้แทงกูอ่ะเพราะมันยืนต่อหน้าเลยเพราะมันยืนต่อหน้าเลยถ้าเอาจริงๆอ่ะถามว่าถ้าเรามองจริงๆอ่ะ LK คงไม่หาเรื่องใครอ่ะอยู่เงียบมานานมากแล้วอ่ะยังบ้านมียังตอนเนี้ยยังใช่ไหมยังครับเออยังแล้วจะไปเปิดดีจีทำไมอ่ะคนเขาก็มองออกกันหมดอ่ะจริงๆนะทุกแก๊งอ่ะถ้ามีบ้านอ่ะอาจจะอีกเรื่องนึงก็ได้โดยที่แบบรีบวิ่งเข้าไปบอกทันทีเลยอันนี้ก็แบบดูร้อนรนไปหน่อยเอางี้ดีกว่าLK จะรับผิดชอบยังไงดีกว่ากับเรื่องเนี้ยDG เรียกเท่าไหร่ครับสกีดีค่ะระบบคุมลุงงงสิบห้าล้านครับไม่ต้องแปลกใจทำไมเขาถึงเรียกเยอะเพราะมันคิดว่าผมออกมาแล้วผมมีเงินไงเรียกกี่ล้านอ่ะลมขึ้นลมให้พวกผมจ่ายให้ไหมครับทำไมค่าตัวมันแพงอย่างวะลืมไปแล้วจะรับผิดชอบด้วยการจ่ายแทนเหรอเออลองเสนอมาก็ได้ครับลองเสนอมาก็ได้ครับอยากให้พวกผมทำอะไรชักลองว่ามาดีกว่าดิว่าตัวเองอยากทำอะไรอ่ะอยากเลี้ยวซ้ายอะไรชักผมอยากเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวยังไงวะมันอยากเลี้ยวซ้ายพี่ก็อยากให้ลุงเลี้ยวไปกับผมอ่ะอ๋ออยากเฟี้ยวเลี้ยวมาเข้าใจมั้ยไอ้เหี้ยดิถ้ากูจะเลี้ยวไปตามมึงอ่ะกูจะเอาพวกแม่งให้จมเลยนะแล้วกูโดนแย่งกันมั้ยไหวจะไหวเฮียก็หรือไม่ก็มีกี่คนนะครับใครเป็นคนที่ไปวิ่งไปบอกนะครับ
นายปะ6เดือนแล้วครับไม่ครับไม่ใช่ครับน่าจะเป็นออยเดล่าครับมันจะทำให้คนอื่นเสียหมดนะระวังด้วยนะแบบมันไม่ได้อย่างเงี้ยต้องเตือนกันบ่อยๆหน่อยอ่ะเพราะเดี๋ยวแฟนมึงนี่ไอ้ไฮมันซื้อเรื่องกันง่ายมากนะเว้ยถ้ามึงโดนไปสะกิดพวกซิกหรือว่าอะไรมันล่อมึงโดยที่ไม่ถามเหตุผลเลยนะเว้ยมันไม่มายืนคุยแบบนี้หรอกมันรู้ว่ามันสู้ DG ไม่ไหวอ่ะมันก็เอามึงก่อนไงช่องทางหาเงินเลยนะลุงเนาะใช่ช่องทางหาเงินพวกมันเลยต่ำๆก็10ล้าน20ล้านอ่ะต้องระวังอ่ะเรื่องพวกเนี้ยอิ่มอ่ะอิ่มอ่ะทีเดียวอ่ะส่วนเรื่องเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงก็ได้ว่ายังไงเว้ยเพราะว่ากูก็เป็นห่วงพวกมึงด้วยไงมีตอนนี้ที่ผมคิดได้มีอยู่2ทางก่อนจะเลี้ยวข้อแรกชักมาอยู่ผมข้อ2คนที่4คนนั้นที่ไปบอกอ่ะจบโลไอ้สัตว์ผมขอชีวิต4คนเลยกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วไอ้สัตว์มาอยู่นี่คือมาอยู่ยังไงนะกูว่าไม่รู้ครับแต่ว่ามาก่อนเดี๋ยวบอกมีอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ดีกว่าบันบีบให้ชักมาเรื่องข้อแรกแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยบีบให้ชักมาข้อแรกแล้วระหว่างรอตอนนี้ไปปรึกษากันก่อนก็ได้ครับมีวิธีที่3แทงทองพวกกูหมดแล้วไอ้เหี้ยวิธีนึงอะตีรถกูอยู่ไหนอะนู่นนะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันไม่อยากเป็นเอาคำพูดไอ้เนี่ยเอาไงพวกมึงจะรีแล้วจะรีแล้วคิดอะไรรีบคิดเร็วๆรีบไปคุยกับไปคุยแก๊งเขาได้ครับได้ไปคุยกันอะไรเฮ้ยไบเกอร์เก็บรถไปหาที่เก็บรถไปพวกมึงอ่ะจะรีแล้วแพ็ก3คันเงิน30ล้านเฮ้ยเกินไหมป้ากูไม่อยากให้มันตีกับ DG ด้วยนะไม่ไหวหรอกใช่ครับผมเลยบอกว่ามันเร็วไปหน่อยมันข้ามไปเลยดีแล้วต่อให้เราไปช่วยเราก็มีแค่10กว่าคนนะครับเราโดยไหวกับมันได้ไงแล้วมีบ้านด้วยโดนกักขังฟรีผมแค่อยากกระทืบคนที่มันเอาข่าวไปบอกอะแต่ผมไม่รู้มันคือใครไงตอนนี้ผมรู้ละซึ่ง15ล้านไอ้บ๊อบก็ไม่ได้บอกผมไม่ได้คุยมันด้วยซ้ำมาเลยรู้แล้วแต่กูว่าบางทีเขาก็ไม่รู้นะแต่ว่าบางทีเขาไม่ควรทำแบบว่าที่มันร้อนตัวอะไรขนาดนั้นนะใช่มันดูร้อนไปไหนร้อนไปไหนแต่ในอีกกรณีนึงก็อยากให้โดนอ่ะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วเว้ยว่าไอ้สูตรเนี้ยมีใครอยู่แล้วอ่ะใช่มึงตีกันหลายวันยังการที่มึงใส่สูตรเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้ฮาร์ลีย์สองสามวันครับสองสามวันนะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นพวกมึงในความคิดกูนะถ้ามองใช่ครับมันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นพวกมึงไงก็มี JK อยู่ในนั้นอ่ะไม่น่าเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วอ่ะจริงๆอ่ะใช่คือการแต่งตัวสไตล์แบบนี้ใช่ยังไงเขาก็รู้ว่า JK อยู่อ่ะพวกมึงก็น่าจะเล่นหลายวันเขาก็น่าจะเห็นมันผ่านมาบ้างแหละไม่มีมาโรงพยาบาลแวะนู่นแวะนี่ใช่ในความคิดกูอ่ะครับมาเลยนะอาจจะมีความหมั่นไส้อะไรก็ได้ถ้าเรามองมันพวกกูทํามานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา
ฝ่าเฟลว่าชิวอนในคลายเชียร์มึงแล้วไปสอบว่าชิวกอนในตายเชียร์มึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวอนในลูสมึงทำไรว่าชิวกอนในดูดสนตีนพวกกูคามิงสูตรแล้วกูควรจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะไออู้อู้เกย์ได้มาได้เรียลไลฟ์อู้อู้